็บประสิทธิ์ภาษาอีกครั้งนะครับวันนี้ทีมนครสีมามาซา FC ก็อยู่ในชิวต้าเปิดโด่งขึ้นไปขึ้นมาโมงลูกนี้ตรงตัวมากเซนนี่ครับยืนดีกลางประตูครับด้านไหนครับไอเกียรติยอดลงไปทางซ้ายเลยไปที่มาเล็กคืนหลังมาดินามันซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ 1-0 ว้าวยอดดินามันเป็นการยิงทีมเก่าครับโอ้โหจับด้วยซ้ายครับวีสูงดูครั้งครับที่ออกไปซ้ายไกลเกียรติไหลมาครับดูครับมุมมันถ้าไม่มีครับจริงๆเนี่ยยิงยัดไปที่เสาแรกตรงนั้นเนี่ยโอ้โหยิงแบบวัดใจผู้เสียประตูว่าจะพลาดแค่หรือเปล่าแล้วก็พลาดเกมโดยรวมก็ยังตึงๆอยู่เอาจังหวะที่พลาดนะครับว่าตับยาวบอลแล้วสวนกลับมาดึงบอลไว้ออกไปทางขวาให้เดลูยิงครับการครับโอ้โหไม่ประสานงานกันยังชิวต้าใหม่ตาเปิดบอลเข้าไปเอาบุดขึ้นมาแล้วครับแล้วได้เดียวยิงลูกนี้ 2-0 ครับโอ้โหรีทักครับจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาสวยมากครับแล้วก็พลาดครับจังหวะเปิดตรงนี้โอ้โหแกวิ่งสอดมาเลยครับเห็นกันอยู่แท้ๆว่าแกวิ่งประคองอยู่ครับแล้วก็เนี่ยครับสอดมาตรงนี้ครับไม่ทันครับกับปลิกครับช้าเกินไปครับโดรีทักปราดเข้ามาถึงบอลก่อนแล้วยิงสวนฮัสซันซันนี่เข้าไปเลยเปิดเข้ามาตรงนี้ย้อนมาถึงแล้วนะครับพัดมาพัดเปิดย้อนกลับไปทีนึงครับลูกนี้แล้วจิ้มเรียบร้อยครับโอ้ไล่มาแล้ว1-2ครับโอ้โหจังหวะนี้ไคาโนถือว่าเยี่ยมเลยครับโอ้โหมีทำประตูได้ครับไคาโนไม่ทันตามครับครับทำได้จริงๆครับจากจังหวะบอลมาตักมาตรงนี้แล้วไคาโนครับตรงแถวตรงเสาสองครับคนเปิดธรรมดาไปครับเป็นทางด้านของธนพัฒน์นาท่าเรือครับธนพัฒน์นาท่าเรือดูยมันครับอยู่ที่พองปั่นลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับ 3-1 โอ้โหไกลเกียรติโอ้โหจังหวะยิงไม่กระดิกเลยครับซันนี่ไม่ได้รู้ที่หลับตาแล้วก็มียอนลีเดอร์มันยิงแต่เป็นไกลเกียรติเบียตาคุครับโอ้โหยิงแบบนิ่งปั่นเข้าไปยังสวยงามครับลูกนี้ครับลินเดอร์มันที่ปล่อยให้เลยครับยืนมองครับไกเก็ตก็ยิงด้วยความมั่นใจครับอามี่ดาวุฒิเปิดโดลูกนี้ผมตั้งกลับมาใช้ล็อกให้เดือลูกตะวันบอลฉลับแล้วโดนเสาครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับบอลฉลับก็ไปชนเสาเพราะว่าเหมือนครับต่างกับเดือลูกพักปมหนึ่งทีแล้วยิงแล้วบอลมันตกพื้นกำพลกะจังหวะผิดครับลูกเหมือนจะไม่มีอะไรผ่านหน้าไปชนเสาครับติดโตเดือลูกใหม่ครับย้อนหลังไปไหลยัดเข้ามาตรงนี้แตะหาช่องให้ยิงลูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับไล่มาครับ2-3อ่ะพี่ผู้ยิงสุดๆครับลูกนี้ครับด้านนั้นโคสวัตโอ้ยิงลงมาไม่นานของอาร์มี่ครับ25หลาโอ้โหยิงดีมากครับยิงเหมือนติดสายก้อยเลยครับไทยเฮียต้องไหลไหมครับจริงๆแบบติดสายก้อยนิดนึงครับโอ้ยิงลูกสุดยอดจริงๆครับเนี่ยครับเปิดเข้ามารับลูกเข้าไปครับโอ้หายไปไหนหมดครับโอ้กองหลังทองทางด้านอามี่โดนได้ครับประตูที่4เป็นสองลูกลูกบอลคอสบอมเนี่ยลูกที่อาร์มี่เนี่ยใช้เล่นงานทางนครศรีมาอยู่มีโอกาสไล่ขึ้นมาครับอาร์มี่เปิดเข้าไปทศวรรษขึ้นโขกตรงนี้โอ้โหจบล็อกไว้ได้ครับเรายังไงวุฒิสินขอเอาจุดโทษครับฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลได้ด้วยครับจะดูภาพช้าโทษครับเอาแล้วใบแดงเอ้าโอ้ไกลเกียรติเขามีใบเหลืองอยู่แล้วแล้วเจตนาแฮนด์บอลตรงนี้เลยโดนเหลือง2โอ้โหใบแดงครับโอ้โหไกลเกียรติงงเลยครับก็มองอ่ะก็สินะมองไกลเกียรติอ่ะไปตั้งแต่แฮนด์บอลนะครับโอ้เลยโดนเหลืองแดงโอ้โหคือโดนโอ้โดนไล่มาถ้าโดนดูดีครับโอ้ยกมือครับยกมือขึ้นมานะครับไปเจตนายกมือขึ้นมาครับไอ้เกล
เกียรติเบียดตะคุผู้ทำประตูที่3ให้กับทีมครับโอ้วัดยิงนี่เข้าไปครับมีไล่มากับ3ต่อ4เอาละครับเวลาที่เหลืออยู่น่าสนใจมากมากทางด้านนอร์ทแมนนำอยู่4-3แต่เหลือ10ยิงได้แน่นอนมากครับยิงเข้าหมดยิงครับเกมนี้มีถึง7ลูกครับมองเคลียร์มาแล้วผู้ตัดสินเป่าลูกนี้ครับเดลูแล้วก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับอันนี้นอร์ทแมนมาได้4ครับก็สามารถที่จะเอาชนะนะมิลินแตกไปได้ครับถือว่ามันจริงครับคู่นี้ครับ4-3ลองจากสูงอย่างนะมิลินอยู่ในแต่ต้องพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันนะครับต้องดูอันดับจากตกมาอยู่เท่าไหร่กันหลังที่นครราชสีมามาได้ที่เก็บ3คะแนนเป็น10คะแนนครับเดี๋ยวต้องรอดูผลคู่อื่น